ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงหนักอยู่นะครับสำหรับต่างประเทศยังไม่มีวี่แววว่าจะต่ำลงหุ้นส่วนฟังให้ดีนะครับหลังจากวันที่27เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปเตรียมพบกับระลอกใหม่ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นจับตามองให้ดีโดยเฉพาะในอินเดียตอนนี้การแพร่ระบาดที่ขยายตัวกว้างกำลังส่งผลกระทบในการบริหารของรัฐบาลของอินเดียเพราะตอนนี้อินเดียไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีอย่างนเรนทราโมดีหรือการชุมนุมประท้วงหลังจากนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานการณ์กำลังตึงเครียดเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงหนักโดยเฉพาะในอินเดียนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์อื่นๆก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจครับอินเดียมีการสั่ง Twitter ปิดกั้นข้อความที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในกรณีโควิด-19 รัฐบาลของอินเดียสั่ง Twitter ลบนะครับข้อความหลายสิบข้อความรวมถึง Twitter ของนักการเมืองท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับเรื่องของโควิด-19 ในการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าย่ำแย่จนเป็นสาเหตุให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในแดนพรตะพุ่งทุบสถิติระดับโลกโฆษกของรอยเตอร์ยืนยันว่าทางบริษัทได้ดำเนินการปิดกั้น Twitter หลังจากได้รับคำสั่งเซ็นเซอร์ฉุกเฉินจากรัฐบาลของอินเดียเป็นที่เรียบร้อยสหรัฐโดนกดดันอย่างหนักนะครับก็เตรียมที่จะแบ่งปันวัคซีนของแอสตราเซเนกา60ล้านโดสทั่วโลกนะครับขณะที่ EU ก็มีการฟ้อง ASAS นะครับฐานส่งมอบล่าช้านะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาสูงสุด60ล้านโดสแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างเร็วที่สุดไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวท่ามกลางแรงกดดันให้การแบ่งปันวัคซีนแก่อินเดียและชาติอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงนะครับส่วนการเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งทางแอสตราเซเนกาถูกสหภาพยุโรปหรือ EU ทำการฟ้องร้องดำเนินคดีโทษฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบวัคซีนตามกำหนดเหตุการณ์น่าสะเทือนใจเรือดำน้ำของอินโดนีเซียหลังจากที่มีการพบซากเรียบร้อยก็มีการเผยแพร่คลิปของลูกเรือดำน้ำของอินโดนีเซียร้องเพลงอำลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะจมใต้ทะเลลึกสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอสะเทือนใจนะครับของบรรดาลูกเรือดำน้ำอินโดนีเซียกำลังร้องเพลงอย่างมีความสุขอำลาผู้บัญชาการที่พ้นจากตำแหน่งไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุจมลงสู่ก้นทะเลหักเป็น3ท่อนเสียชีวิตยกลำวิดีโอดังกล่าวบันทึกไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เรือดำน้ำ KRI นะครับนังกาลา402ขาดการติดต่อและจมอยู่ใต้ทะเลลึกพบเป็นภาพของลูกเรือทั้ง53คนร้องเพลงดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเพลงของอินโดนีเซียซึ่งมีความหมายว่าลาก่อนบารักโอบามาประธานาธิบดีของอดีตประธานดีของสหรัฐอเมริกาก็เรียกร้องให้ทั่วโลกปฏิเสธนะครับคณะรัฐประหารของพม่านะครับเตือนเสี่ยงเป็นรัฐที่ล้มเหลวบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีเรียกร้องทุกประเทศยื่นนะครับยืนหยัดในการต่อต้านนะครับคณะรัฐประหารของพม่าส่งเสียงเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันกับผู้ประท้วงและเตือนเสี่ยงเป็นรัฐที่ล้มเหลวโอบามาได้มีการแถลงว่าความชอบธรรมของกองทัพและความพยายามอันโหดร้ายป่าเถื่อนบังคับให้เป็นไปตามต้องการของเขาอย่างมีเสรีภาพมากขึ้นนาน1ทศวรรษชัดเจนว่าไม่มีวันที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนและไม่ควรเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของทั่วโลก
เกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นยาน SpaceX นะครับเกือบชนวัตถุปริศนากลางอวกาศนะครับวิดปะทะขณะไปสถานี ISS สื่อต่างประเทศนะครับเผยเหตุการณ์ระทึกวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์พุ่งเฉียดยาน SpaceX ระหว่างเดินทางมุ่งหน้าสู่อวกาศนะครับนานาชาติ ISS ซึ่งเป็นสถานีอวกาศซึ่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นบรรดามนุษย์อวกาศนะครับที่อยู่ภายในยานได้รับการแจ้งเตือนให้พร้อมรับมือนะครับซึ่งพบว่าเป็นซากเศษซากอวกาศถูกพบขณะมันกำลังมุ่งหน้าพุ่งเข้าชนยาน SpaceX ราว12นาทีนะครับเริ่มเข้าสู่ภารกิจแต่หลังจากนั้นอีกราว6ชั่วโมงต่อมามนุษย์อวกาศอีก4คนก็รับการแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัดและพร้อมรับมือวัตถุอันที่2แต่ก็รอดมาได้เหตุการณ์งามหน้าเกิดขึ้นขณะที่มีการแย่งเที่ยวที่นั่งบนเครื่องบินจนเกิดเหตุชุลมุนกลางสนามบินของไมอามี่ในสหรัฐอเมริกาสื่อต่างประเทศลงคลิปผู้โดยสาร2คนยกพวกตะลุมบอลกันที่ท่าอากาศยานไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาหลังจากมีการโต้เถียงเกี่ยวกับที่นั่งบนเที่ยวบินสุดท้ายมีผู้ถูกจับไป1รายนะครับผู้กำกับหนังสารคดีโพสต์คลิปวิดีโอบนTwitter ชื่อบิลลี่นะครับเป็นภาพเหตุการณ์2กลุ่มยกพวกตีกันนะฮะที่ประตู D14 ในอาคารของสายการบิน American Airlines ซึ่งต่อมาตำรวจก็ได้มีการปล่อยผู้ต้องหาทั้งหมดตุรกียังคงสาหัสติดเชื้อวันเดียว 3.7 หมื่นรายนะครับเตรียมล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ17พฤษภาคมประธานาธิบดีเจเรบไตยิปแอร์โดอันแห่งตุรกีประกาศมาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบทั่วประเทศเริ่มต้นตั้งแต่29เมษายนไปจนถึง17พฤษภาคมเพื่อชะลอการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในตุรกียังพุ่งสูงขึ้นวันละ 30,000 รายจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 37,312 รายเกือบในรอบ24ชั่วโมงนะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น353รายนะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศซีเรนได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าที่สหรัฐนะครับอเมริกาในอินเดียมีคนติดเชื้อโควิด-19กว่า100คนและลูกจ้างจำนวน2คนเสียชีวิตแล้วสำนักข่าว CNN อ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าเจ้าที่ฝ่ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกาในอินเดียติดเชื้อโควิด-19มากกว่า100คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดย2คนเป็นลูกจ้างท้องถิ่นเสียชีวิตแล้วนะครับโควิด-19กลับมาแพร่ระบาดในอินเดียทุบสถิตินะครับเป็นเวลา5วันติดต่อกันโรงพยาบาลทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนทั้งเตียงผู้ป่วยยารักษาโรคเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นพันๆคนเลยทีเดียวทุกสายตาต่างจับจ้องนะครับทายาทของ Samsung โดนเรียกภาษีมรดกอ่วมถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเส้นตายต้องจ่ายสุกนี้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าขณะเส้นตายนะครับจากการจ่ายภาษีของมรดกตระกูลซัมซุงใกล้เข้ามาทุกทีจะหมดเขตในสิ้นเดือนนี้ลีคุนฮีเจ้าของอาณาจักรทิ้งมรดกมหาศาลให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยหุ้นมูลค่า11ล้านล้านวอนรวมถึงงานศิลปะเลอค่าและอสังหาริมทรัพย์แต่ทายาทของซัมซุงรวมถึงลีแจยองต้องเจอกับปัญหาภาษีมรดกเกาหลีใต้สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว Blue Origin นะครับประท้วง NASA เลือก SpaceX นะครับผลิตยานส่งมนุษย์อวกาศไปเยือนที่ดวงจันทร์ Blue Origin นะครับบริษัทขนส่งอวกาศที่ก่อตั้งโดยเจฟเบซอสนะครับยื่นหนังสือประท้วงไปยังหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ตัดสินใจเลือกคู่แข่งอย่าง SpaceX ของ Elon Musk ให้รับหน้าที่ผลิตยานเพื่อส่งนักบินยานอวกาศไปเยือนดวงจันทร์ภายในปี2024นะครับ Blue Origin มองว่าการตัดสินใจของ NASA ครั้งนี้ปิดโอกาสในการแข่งขันทำให้ฐานอุปทานแคบลงอย่างมาก
และไม่เพียงพอทำให้ภารกิจในการนำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์ของอเมริกันล่าช้าลงไปเท่านั้นแต่อาจจะก่ออันตรายอีกด้วยสหรัฐโดนกดดันอย่างหนักนะครับก็เตรียมที่จะแบ่งปันวัคซีนของแอสตราเซเนกา60ล้านโดสทั่วโลกนะครับขณะที่ EU ก็มีการฟ้องเอเซสนะครับฐานส่งมอบล่าช้านะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาสูงสุด60ล้านโดสแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างเร็วที่สุดไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวท่ามกลางแรงกดดันให้การแบ่งปันวัคซีนแก่อินเดียและชาติอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงนะครับส่วนการเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งทางแอสตราเซเนกาถูกสหภาพยุโรปหรือ EU ทำการฟ้องร้องดำเนินคดีโทษฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีการส่งมอบวัคซีนตามกำหนดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้วัคซีนโควิด-19 ไม่เพียงพอในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับจนเป็นที่มาของการฟ้องร้องของสหภาพยุโรปนะครับดำเนินการกับบริษัทที่เป็นคนกลางนะครับในการนำวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกามาทำการส่งมอบขณะเดียวกันอินเดียยังคงหนักนะครับยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และปัญหาในอินเดียก็เผชิญกับเฟคนิวจน Twitter ต้องทำการปิดนะครับข้อความของนักการเมืองในอินเดียก็กำลังมีการเลือกตั้งรวมทั้งพิธีลงในแม่น้ำคงคาอาบน้ำแม่น้ำคงคาเกิดขึ้นยาวนานนะครับทำให้การติดเชื้อโควิด-19 ระบาดอย่างหนักนเรนทราโมทีนายกรัฐมนตรีของอินเดียกำลังเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีนะครับในตุรกีการติดโควิด-19 ก็กำลังขยายวงกว้างนะครับฝรั่งเศสก็ไม่แพ้กันนะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็สูงเช่นกันสหรัฐอเมริกานะครับถูกกดดันที่จะต้องส่งมอบวัคซีนอย่างน้อย60ล้านโดสไปช่วยเหลืออินเดียนะครับหลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักแต่ความจริงแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับก็เผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่นกันขณะเดียวกันนะครับเจ้าที่การทูตของสหรัฐอเมริกากว่า100คนติดโควิด-19 เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงหนักอยู่นะครับสำหรับต่างประเทศยังไม่มีวี่แววว่าจะต่ำลงหุ้นส่วนฟังให้ดีนะครับหลังจากวันที่27เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปเตรียมพบกับระลอกใหม่ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นจับตามองให้ดีโดยเฉพาะในอินเดียตอนนี้การแพร่ระบาด ที่ขยายตัวกว้างกำลังส่งผลกระทบในการบริหารของรัฐบาลของอินเดียเพราะตอนนี้อินเดียไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีอย่างนเรนทราโมดีหรือการชุมนุมประท้วงหลังจากนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงก่อนหน้านี้ในอินเดียก็มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านขับไล่รัฐบาลมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรียังคงอยู่ในตำแหน่งนะครับหลังจากนี้อินเดียจะหนักขึ้นอีกรอบหนึ่งในเชิงสถิติตั้งแต่27เมษายนเป็นต้นไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะไม่กล้าทำเหนื่อยบ้างไหมเพราะรู้อยู่พวกท่านคงเหนื่อยนักไม่กล้าพูดว่าอยากให้พักเพราะรู้อยู่แก่ใจพวกท่านยังพักไม่ได้สละเวลาอดหลับอดนอน
ากช่วยอะไรมากกว่านี้ขอคุณนะคะที่รับภาระอันหนักหนาที่ช่วยรักษาเยียวยาทุกคนให้หายดีเหนื่อยแค่ไหนโปรดจงรู้เราเป็นแรงใจอยู่ทางนี้เราจะไม่หนีและพร้อมจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะอดทนไว้เหตุการณ์เลวร้ายต้องผ่านพ้นไปในไม่นานอยากตอบแทนใจขอบคุณมากนะคะพวกเราจะอยู่